ดนะนะเจ้าไม้ฉันไม่มีวันหยุดหรอกไม่เหนื่อยเหรอไม่หรอกฉันมาเป็นตามแผนของแกแต่เอาคืนมาฉันไม่มาเอาคืนมันหรอกมันเป็นตามแผนของฉันเอาฉันต้องเป็นตามแผนหยุดนะเจ้าไม้ฉันจะหยุดทำเพื่ออะไรล่ะแต่ลูกเป็นฉันก็ไม่หยุดหรอกหยุดนะเจ้าไม้ไม่เป็นอย่างเนี้ยไม่หายเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยบีแกตามไม้เจอปะไม่รู้อะเกือบตัดหัวมันได้แล้วอะแล้วมันไปไหนอะเทเลพอร์ตไปเลยไม่รู้อะเขาทำมืดมากเลยอะเป็นไงอะไม่รู้อะหนีไม่ได้เราไปลองไปดูไปที่เกิดเหตุไหมตามมาที่ไหนทำฉันก็ทางตันนะเขาน่าจะมีอะไรหรือเปล่าคุณลุงครับคุณลุงว่าไงจ้ะหนูว่าไงไอที่บอกว่าจะสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วอยู่ไหนครับไม่เห็นมีเลยอะโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสร้างหรือเปล่านะเอ้าเดี๋ยวลุงบอกว่าจะสร้างไงครับก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพวกเธอสร้างได้ไหมล่ะฮะให้พวกเราสร้างได้ไหมได้ค่ะแน่ใจเอ้ยอย่าไปตอบเร็วดีงั้นเริ่มเลยเจ้าหนูเรามีเรียนนะไม่ตอนจุดไงมันจุดต้องตอนนี้นี่แหละไม่งั้นจะไม่ทันการโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจแชมป์เด็กเรียนอ่ะขอเข้าเรียนนะเอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะวิวิวิเดี๋ยวเพิ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาคุณลุงเขาบอกว่ากิจการนี่เป็นของไม้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราไปลองไปสร้างดูเนี่ยแล้วไม้จะมาที่นี่ไหมเขาอาจจะคิดว่าคนงานอาจจะสร้างเสร็จแล้วอ่ะครับโอ้ว่าไงนักเรียนว่าเจเขาเจกับแคทเขาเนี่ยไม่รู้สิว่ามีภารกิจภารกิจอะไรเหรอไม่รู้อ่ะต้องหาคนชื่อว่าไม้บีไม้อีกแล้วเหรออะไรก็ไม้เมื่อกี้ผมได้ตบเกียนไม้ครับอย่าไปตบเขาเลยอย่าไปไล่มันเลยนะเอาละนะบทเรียนต่อไปที่คือต้องเรียนในคาบนี้นะก็คือต้องไปสร้างอะไรบางอย่างให้พวกเธอก็ได้เป็นงานกลุ่มนะสร้างอะไรก็ได้นะที่สำคัญหรือสร้างร้านอะไรอย่างงี้ฉันก็ครูครับถึงจะผ่านเทอมนี้ไปได้นะครูครับว่าไงห้องเรามีแค่3คนนะครับถ้าเป็นงานห้องมากกว่าใช่งานห้องนั่นแหละครับพอดีแหละมันบังเอิญเกินไปนะครับเออบังเอิญอะไรเหรอว่าลุงลุงที่ขายของนะก็คือแบบว่าเขาอยากให้ผมสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตให้ก็เราคิดจะไปสร้างอยู่เหมือนกันเหรอโอ้ได้ก่อนดีเลยถ้าคิดอยากให้งั้นไปสร้างเลยแล้วกันนะเวลาเป็นกระเบนทองนะครับไปก่อนเฮ้ยแต่เราก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไม้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะคิดว่าคนงานเขาสร้างเสร็จแล้วเราก็จะข่าวดีอะไรเหรอว่าคุณสั่งให้ผมสร้างอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคะแนนด้วยโอ้งั้นมาสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วกันนะครับฉันรู้ไหมฉันมีพลังนะพลังอะไรครับคุณลุงคุณลุงก็แค่คุณลุงนะจะมีพลังอะไรล่ะครับพลังน่ะนะพลังเนี่ยคือสิ่งที่สามารถทำให้คนเขาบินได้แล้วก็สามารถเสกของได้นะสร้างของเสกของอะไรเนี่ยไม่เข้าใจครับงั้นผมไปขุดดินสร้างแล้วกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่สวยนะต้องเป็นไม้ใช่ไหมคะมันจะต้องดีกว่านั้นถ้าเกิดฉันจะมีฉันถ้าเกิดอาชีพฉันจะรุ่งฉันมีพลังพิเศษที่จะมอบพลังให้กับคนทุกคนนะอะไรวะเอ้ยบีบีแกเข้าใจที่ลุงเขาพูดป่ะเข้าใจอยู่นะหมายถึงพลังสร้างสรรค์เหรอครับใช่แล้วแหละเฮ้ยพลังสร้างสรรค์เหรอพูดจริงดิพลังสร้างสรรค์งั้นมอบให้พวกเราเลยครับโอเคมอบให้พวกเราเลยครับจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่เสียครับเออไฟรถฉันเสียทำไมโอเคฉันจะเริ่มแล้วนะฉันไม่รู้ฉันแค่หนูสุดรักกันนะยังไม่ต่อโอ้จริงๆเลยครับเฮ้ยอะไรได้ด้วยแบบผมไม่ได้ด้วยฉันให้พลังสร้างสรรค์กับนาย
แต่ระวังหน่อยนะมันจะมีเวลาจำกัดงั้นน่ะต้องสร้างให้เร็วเร็วแรงเป็นไปแล้วเฮ้ยเราบินได้เฮ้ยเราสามารถจับไม้ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยใช่มันเกิดอะไรขึ้นพลังหมดเหรอแต่ไม่ได้กินเราไปเก็บบล็อกมันมาด้วยเหรอใช่แต่ของฉันหายอ่ะเออลุงครับว่าไงจ๊ะหนูคือพลังเราหมดแล้วครับฉันก็มีแค่นั้นแหละนะโอ้ยเราก็ทำไงดีครับเดี๋ยวฉันให้ช่างมาซ่อมแล้วกันนะมาสร้างต่อแล้วกันก็หลังจากนี้เนี่ยนายไม่ต้องพวกเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะกลับไปเรียนเถอะนะกลับไปนอนได้แล้วไปครับแกร้านที่ฉันสั่งให้สร้างมันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับเดแกทำใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังใกล้เสร็จแล้วครับเป็นไปตามแผนครับผมดีมากสมเป็นลูกน้องของฉันหน่อยแล้วเรื่องที่ฉันให้พูดกับไอ้สามคนนั้นหรือยังพูดเรียบร้อยแล้วครับดีมากพวกนั้นยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะยังไม่รู้เรื่องครับผมฉันรู้ว่านายปลอมตัวเก่งนะแต่ขอให้ความสามารถนายก็เก่งเหมือนการปลอมตัวก็แล้วกันนะครับผมดีมากทำงานของนายต่อไปครับผมเฮ้ยมันเห็นอะไรนะมันคุยอะไรกันด้วยกับคนลุงคนนั้นไม่คุยกับอะไรคุณลุงเอ้ยคุณลุงนั้นน่ะไปตามแผนใช่ไหมล่ะฮะครับผมทำงานของแกให้ดีด้วยล่ะครับผมเอาล่ะนะฉันจะกลับมาใหม่อย่าให้อีสามคนนั้นรู้ว่านายเป็นลูกน้องของฉันและฉันจะมีแผนการจับกำจัดพวกมันและฉันก็จะบอกว่าฉันมาจากไหนจัดการมาตอนนี้แหละแต่ไม่มีดาบฮะน้อยมันเห็นแล้วฉันปล่อยไว้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอ้าเรื่องของแกก็จะจบบีไปเลยหรือเปล่าบี